โอเคค่ะนะเดี๋ยวเราเริ่มกันค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วธีมอ่ะมันก็คือทักษะใหม่ๆเนาะทีนี้ชมว่าอยากจะเหมือนแบบให้เราอะค่ะช่วยกันคิดว่าวิธีการหารายได้เสริมของเราในปัจจุบันตอนเนี้ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งเดี๋ยวชมว่าจะมีตัวอัลฟาเบตให้ในแต่ละตัวนะคะขออนุญาตใช้เป็นภาษาไทยเนาะมันจะได้ง่ายนะคะต่อการคิดนะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะให้วิธีหาวิธีหาวิธีการหารายได้เสริมโดยใช้ตัวขอไข่ค่ะอ่ะขอไข่มีอะไรบ้างเขียนหนังสือขายไข่เขียนหนังสืออะไรนะเขียนหนังสือขายไข่ขายไข่มีอะไรอีกขอเซลเป็นแฟนอะไรนะขออะไรนะขอเซลเป็นแฟนขอเซลเป็นแฟนเออมีอะไรอีกหารายได้เสริมหารายได้เสริมด้วยตัวขอไข่อืมขายของขายของขายขนมขายขนมขายขนมขี่ม้าส่งเมืองขี่ม้าส่งเมืองเออเหมือนแมสเซนเจอร์ใช่ไหมขี่ม้าส่งเมืองเอามีอะไรอีกมีอะไรอีกเขียนหนังสือขายเสื้อผ้ามือสองขายความรู้ขับแก๊ปขับแก๊ปเยี่ยมขายไอเดียขายอันนี้ขายขายใบไม้ด่างอันนี้กำลังมาเลยกำลังมาแรงใบไม้ด่างขายภาพออนไลน์โอเคขายเสื้อผ้าขายความรู้ขุดบิตคอยน์เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครจะขุดบิตคอยน์แวะมานะเราไปเชิญคุณอุ้ยขุดมาแล้วโอเคอันนี้ขอไข่นะชอบมากเลยขายข้าวขายผมมีเยอะมากเลยชอบโอเคเมื่อกี้ขอไข่เราได้เยอะมากเลยเนาะเยอะมากๆแล้วนะเดี๋ยวชมุบชวนไปตัวต่อไปนะคะตัวจอจานค่ะอ้าวจอจานเราหารายได้เสริมจากจอจานอะไรได้บ้างจัดไลฟ์จัดไลฟ์อาจจะมีรายได้เสริมอาจจะมีสปอนเซอร์เข้าอาจจะมีสปอนเซอร์เข้าว่าแล้วมันดื่มน้ำสิงเหมือนสปอนเซอร์สิงจะเข้าจิบน้ำจิบน้ำโชว์จิบน้ำจิบน้ำจิบน้ำจัดบ้านจัดบ้านจัดบ้านโอเคจัดบ้านแล้วเขาของเก่าไปขายอย่างนี้จะมีอะไรอีกจุดบิตคอยจุดบิตคอยคุณใช้เงินใช้เงินจัดสวนจัดสวนเมื่อกี้ขอเซลเป็นแฟนอันนี้จีบเซลจีบเซลยอดยอดจดสรุปจดสรุปจดสรุปจดวัคซีนแล้วก็ไปขายต่อใช่ไหมจัดสวนจัดออฟฟิศจิบกาแฟแชร์ความรู้กาแฟแชร์ความรู้เนี่ยเห็นไหมเยี่ยมครับติดต่อน้องคืนได้นะฮะจัดดอกไม้โอ้โหแต่ละคนนี่โอ้โหดูดิจัดโปรขายของนี่นี่มาละยิ่งดึกยิ่งคึกเนี่ยยิ่งดึกยิ่งคึกเนี่ยโอเคงานตู้สุดท้ายอันนี้ไม่น่าใช่นะครับอันนี้พี่สุพัฒน์ครับอันนี้ไม่น่าใช่รายได้เสริมนะพี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงตัวสุดท้ายนะคะอยากให้ลองคิดต่อเต่าค่ะมีอะไรบ้างต่อเต่าจิกเงินเมียติ๊กต็อกจำได้ติ๊กต็อกใช่เล่นติ๊กต็อกไม่ได้อยู่มีอะไรอีกต่อเต่าตะลุยเที่ยวเที่ยวแล้วก็แบบไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นยูทูบเบอร์ตะลุยเที่ยวอ่ะตะลุยเที่ยวแบบเวอร์ชวลก็ได้นะเราก็แบบว่าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่งเพลงโอเคตำส้มตำวันนี้ก็ติ๊กยอดโปรแกรมติวเตอร์นะคะติวเตอร์ตกซ้ำโหดไปนิดนึงไหมตกซ้ำอ่ะนี่จับต่อนะคะโอ้แต่งบ้านใหม่นะคะแต่งบ้านอ่ะประมาณเทประมาณนี้โอ้ตอบปัญหาชีวิตอะไรอย่างงี้โอ้โหมากันเพียบเลยเนาะน่ะโอเคคือสิ่งที่ชมว่าอยากจะให้เห็นว่าตอนเนี้ยเวลาชมุทำแล้วเนาะเวลาเรามีไอเดียเยอะๆอย่างเงี้ยเราอะค่ะอันเนี้ยเราจะเรียกว่าถ้าเป็นภาษาของตัว creative thinking เราเรียกว่า divergent ก็คือการระดมไอเดียนะคะอันนี้มันคือการ brainstorm การระดมไอเดียเสร็จแล้วอะค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยเดี๋ยวชมุก็จะบอกว่าอ่ะหลังจากไอเดียเยอะๆเนี่ยเรามาเลือกกันสัก3ไอเดียละกันว่ามาประเมินตัวเองว่าตอนเนี้ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรที่มันสามารถเจเนเรตเงินจากทักษะของเราที่เรามีตอนนี้ได้บ้างอ่ะอาจจะเป็นแต่งสวนอ่ะเพราะมันก็อ่ะโอเคมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเราก็เคยปลูกต้นไม้มาได้นะอะไรเงี้ยอ่ะก็อาจจะแต่งสวนอ่ะปลูกตัวด่างอะไรนะด่างอ่ะติวเตอร์ติวหนังสือฉันก็รู้นี่หว่าสมมุติว่า
ช่วงเนี้ยยังไปสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติเลยนะเพราะว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเออเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราทำได้อ่ะแล้วทำไมเราถึงจะไม่ทำใช่ไหมคะเนี่ยมันก็คือเป็นการใช้ creativity อะค่ะในแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สนุกด้วยเห็นไหมสนุกไหมคะพี่ๆสนุกมากนะครับเออสนุกมากใช่ไหมนี่ขนาดทำกันออนไลน์นะใช่ไหม